สวัสดีครับพบกับจานโอและจานท็อปในรายการยิปซีโอสิริกรซึ่งเป็นรายการที่ท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วก็มาเป็นประธานอีกเหมือนเดิมอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์นะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะดูดวงนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ชื่อเล่นคำถามไพ่ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะไพ่ยิปซีดูเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุม3วันค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะบ้านครูนกนะคะสวัสดีนะคะเฮงร่ำรวยตลอดกาลนะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 90099แชร์นะอย่าลืมครับนะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็เป็นท่านก็ดูดวงมาแล้วหลายสมัยค่ะนะการดูดวงหลายสมัยนี่จะดีนะครับนะสำหรับคนที่ฝึกฝนตัวเองนะกดแชร์ออกไปครับอย่าลืมนะเพียงคนละ 9,999 แชร์อย่าลืมครับเข้ามากันได้ครับอาจารย์ทำมีข้าวเย็นไหมยังเลยเดี๋ยวออกไปนี่ขอบคุณบุญญฤทธิ์โสตานะครับที่ช่วยแชร์ออกให้นะครับนะอันนี้แชร์ได้เหรใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับเข้ามากันได้นะครับเร็วเร็วแซ่โดนละนะแชร์ได้แค่นี้เองนะเข้ามากันได้นะครับนะ
กดไลค์กดแชร์นะคะก็จะเล่าเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรคะอย่างเช่นว่าพ่อแม่โดนคุณไสแล้วลูกมาดูอันนี้เรื่องจริงนะก็เคยมีนะครับนะเรื่องเนี้ยถามว่าพ่อแม่โดนคุณไสไหมลูกก็โทรมาเลยนะนัดมาเลยบอกบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหากับบ้านอื่นผมก็ไม่เข้าใจนะการมีปัญหาเนี่ยอาจจะโดนคุณไสโดนมนต์ดำเขาก็เล่าถึงคุณไสมนต์ดำให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่าอันนั้นผมขอเช็คดูก่อนอาจารย์โอ้ลุยเข้าไปนะครับอาจารย์โอจะแสดงพลังให้ดูนะครับอาจารย์ท็อปเล่าไปสิก็นี่ประกอบการแสดงเอาเลยเอาละก็เล่าถึงคุณสายมนต์ดำหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยถามว่ารู้แล้วแต่ถ้าไม่แก้รู้แล้วถ้าไม่สามารถที่จะทำอะไรตรงนั้นได้เนี่ยปัญหามันก็เกิดเยอะถามว่าปัญหาเกิดเยอะเป็นยังไงปัญหาเกิดเยอะคือปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยตรงเพราะว่าการโดนคุณสายมนต์ดำเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจโดนวิบากกรรมเล่นงานวิบากกรรมนี่ก็คือโรคต่างๆที่เป็นโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใช่ไหมเป็นคุณสายก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหรียญที่สามารถจะถอนคุณสายมนต์ดำได้ก็คือเหรียญทำน้ำมนต์นะและนอกจากคุณสายมนต์ดำแล้วก็สามารถถอนสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆได้ในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นแอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทและก็สามารถลดกฎแห่งกรรมได้เพราะเหรียญนี้มียันว่ายันภาษาดีบุตรตัดกรรมไปแล้วนะครับใช่แล้วค่ะบีจะได้บ้านขาวหลังที่ต้องการไหมคะขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองเราดูแค่3วันนี้นะครับนะบ้านขาวหลังที่ต้องการดูดิไพ่ออกมาว่ามีโอกาสได้ได้บ้านหลังที่ต้องการได้ไหมคือมันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรสักอย่างนึงคือมันต้องมีการเริ่มสร้างเริ่มอะไรแต่ไพ่ใบนี้ไม่แน่นอนเลยไพ่ใบนี้มันเพราะว่าเนี่ยคือเขาตั้งพยายามตั้งไม้ฮาวอยู่แต่ตั้งไม่ได้ต้องประคองเอาไว้แม้มันจะล้มคือบ้านเนี่ยคือต้องตั้งเสาแน่นหนาหนักแน่นแน่นหนากว่านี้หนักแน่นอ่ะแต่นี่คือมันเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มอ่ะเป็นแบบใช่อาจจะเป็นการเริ่มต้นสร้างก็ได้ต้องมีการเริ่มต้นสร้างนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่แน่นอนอยู่นะเพราะว่าเราดูแค่3วันจริงไหมไปต่อครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานไปต่อที่ไหนแล้วไม่มีใครถามนะมีคนบีถามกดแชร์ออกไปแซ่ใครทำมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000999แชร์ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรเราดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะไม่ได้กินแกบกินลมนะครับเพราะฉะนั้นขอพร้อมโอนก่อนดูครับนะได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย osiri15 นะ0619922645 0925929261ครับ ID ราย osiri15 นะ0619922645 0925929261ครับ ID ราย O สิริ15จำไว้นะนี่แล้วผมตามนี้ครับนะไปแล้วนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะคืออาจารย์ทองก็จะเป็นคนพูดจาตลกๆอะไรเออแล้วด่าแบบขำๆนั่นไม่ใช่ด่าแบบเอาเป็นเอาตายนะแล้วฝังให้มดดินเลยไม่ใช่อย่างนั้นกดแชร์ออกไปแซ่อ่ะคนละ9,900เอาแบบเป็นกระสายนะคะทีมงานของเราเนี่ยมี9,999คนไปดูในช่องได้ทุกคนมาทำงานทุกวันนะนะคลิปเนี่ยน่าจะมากกว่าทีมงานแล้วนะตอนนี้นะรู้สึกคลิปนี้จะมากกว่าทีมงานเราแล้วนะเนี่ยฮะเอาละใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9,90099แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะบอกไว้อย่างนึงอาจารย์โอเนี่ยท่านเนี่ยมาดูดวงทุกวันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้นะเลขเบอร์โทรต่างๆบัตรประชาชนต่างๆล้วนมีอิทธิพลกับตัวเรายิ่ง3ตัวท้ายเนี่ยยิ่งบ่งบอกเลยว่าเราอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดลงท้ายได้80อย่างเงี้ยลองนึกดูนะ80แล้วมีอะไรที่ร้าย
37 38 31 038 730 370โดยอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานใช่ไหมคือจริงๆแล้วดาวอังคารเลข3เนี่ยเป็นดาวแบบบาปพระเคราะห์นะคะเลข7นะคะเป็นดาวเสาร์ก็เป็นดาวบาปพระเคราะห์เหมือนกันใช่เพราะว่า ทำไมถึงบอกว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยหรือว่าเลขที่บ้านเนี่ยมันส่งผลเพียงแต่ว่าเวลาเราจะเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องดูดวงก่อนถามว่าดูดวงทำไมดูเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ทางบ้านเลขที่ได้ตรงนั้นเพราะบางบ้านเลขที่เนี่ยที่เป็น80เนี่ยมันเป็นบ้านของพวกร่างทรงบ้านของคนปฏิบัติธรรมบ้านของคนที่ภาวนาหรือบ้านของคนที่ขายพวกอุปกรณ์เทพทั้งหลายทำไมเพราะมันเป็นเลขของที่ชุมวิญญาณนะวิญญาณเลขร้ายต่างๆเนี่ยนะหรือขายโรงศพอย่างเงี้ยนะ80ก็ดีใช่ไหมใช่ไหมเป็นบ้านคนทรงดีนะเป็นตำหนักทรงดีใช่เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าดีเพราะมันเป็นเลขวิญญาณนะถ้าเลขร้ายๆเนี่ยต้องคนทรงหรือว่าคนที่มียานบารมีตบะเดชะบ้านฤาษีอะไรเงี้ยอยู่ดีนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลนะดาวร้ายดาวดีอยู่ในนั้นผสมหมดเลยถ้าเลขแบบมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ย22มั้ยได้ได้อืมเคยเห็นมั้ย22 26อย่าจำบ้าแกนโอเนี่ย7ทับ26อืมก็นี่ไงคือ7นะคะแล้วก็ทับ26 26เนี่ยเป็นเลขของแบบร่าเริงสนุกสนานเฮฮาบันเทิงมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่รวมกันแล้ว26รวมกันแล้วได้8ก็เท่ากับมี7แล้วก็มี8เป็นคู่มิตรกันและ8เนี่ยเป็นเลขของเป็นบ้านที่แบบทำเป็นหมอดูหรือเป็นร่างทรงก็ได้ใช่โดยมีท่านอาจารย์โอเข้ามาลงกันนะใช่แล้วก็จะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งอาการของคนโดนคุณโดนของนะอาการมันคืออะไรรู้ไหมใจมันสั่นหัววิววิวปวดหัวไม่มีความรู้สึกไม่อยากตื่นอยากจะนอนอย่างเดียวความรู้สึกอยากจะนอนทั้งวันถามว่าทำไมอยากจะนอนทั้งวันเรื่องของเนี่ยหรอใช่เพราะว่าวิญญาณเข้าแทรกเวลาหิวเนี่ยจะหิวเวลากลางคืนดึกดึกดื่นดื่นอย่างเช่นเวลาแบบประมาณสักปอบป้าหรออาจารย์ครับมันมีทุกรูปแบบในที่นี้เราไม่รู้ว่าเป็นปอบหรือเป็นอะไรบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ปอบบางอย่างเนี่ยมันเป็นผีโพงบางอย่างแบบมันเป็นผีที่มาจากตามตลับที่เขาเลี้ยงมาผีว่านว่าเออเขาเอามาอะไรเงี้ยหรือผีว่านต่างๆหรือว่าผีเนี่ยมันกะเกณฑ์ไม่ได้นอกจากว่าคนที่มีตบะเดชะเนี่ยเวลามองแป๊บเดียวเขาจะรู้ถามว่ารู้เพราะอะไรเพราะว่าดวงตาเนี่ยนะดวงตาของคนที่เลี้ยงเนี่ยมันส่อไปที่ใจผมสังเกตหลายครั้งนะที่ว่าคนที่โดนมาหาผมเนี่ยเวลาเรามองลงไปเนี่ยมองพอมองเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าสู้ตาเราแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเขาสั่นหลายครั้งที่ผมมองลงไปถามว่ามองลงไปเนี่ยไม่ใช่อะไรไอ้คนเขาบอกคนที่มีองค์มีเทพหรือมีของเนี่ยเวลามองคนโดนผีเข้าเนี่ยเขาจะสะท้านทั้งตัวเขาจะหนาวเนี่ยไม่ใช่อะไรเหมือนไปดึงเอาพลังงานที่เป็นผีตัวนั้นนะที่แฝงในตัวเขาออกมาพูดมาคุยกันหลายครั้งที่ผมถามเจ้าเป็นใครสักครั้งหนึ่งเขาจะตอบออกมาคือบางทีเป็นกุมารก็มีบางทีเป็นฤาษีก็มีผมเจอฤาษีนะที่เจอเมื่อล่าสุดครั้งล่าสุดที่แบบว่าออกมานั่งคุยกันคือฤาษีตาไฟนะหลายครั้งที่เจอฤาษีตาไฟแต่คือฤาษีตาไฟเนี่ยท่านมีลูกหลานเยอะเอาพูดตรงๆเลยแล้วเวลาแบบออกมาเนี่ยท่านออกมาเนี่ยท่านแบบออกมาทำฉันจะเสียงสั่นๆๆๆผมเจอบ่อยมากเรื่องนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า1บรรพบุรุษหรืออะไรต่างๆที่ผมไปฝึกฝนกับเขามาเนี่ยเขาทำให้ผมดูผมเลยรู้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกการเจอผีเจอวิญญาณถ้าคนสวดมนต์มากๆเขาไม่กลัวหรอกถามว่าทำไมเขาไม่กลัวเพราะว่าบทสวดมันคุมตัวเราไว้มันดูแลตัวเราแล้วเสร็จแล้วอ่ะเวลาเราถามแล้วเราคุยกับเขาเนี่ยก่อนที่ผมจะคุยบางทีถ้ามันมีความรู้สึกมันมีอะไรแปลกๆมันจะเย็นหลังวาบขึ้นมาอันนี้คือมันเป็นแบบ
ความรู้สึกส่วนตัวนะของคนมีองค์โดยตรงนะพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตาจ้องเขาไปนานๆๆเนี่ยข้างในเขาจะออกมาถามว่าข้างในเขาออกมาเพราะอะไรเพราะว่าเราลงไปถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแล้วเขาจะออกมาคุยกับเราถามว่าเพราะอะไรเพราะผมมาสวดมนต์เรียกเขาออกมานะสวดมนต์เนี่ยมันมีบทสวดเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเวลาคุยเนี่ยเขาจะแบบบางทีเขาจะก้มหน้าลงแล้วเขาก็ทำเสียงออกมาเลยก็มีก้มหน้าลงเนี่ยบางทีแบบหลับตาไปเลยแล้วออกเสียงมาเลยก็มีคือเจอบ่อยเรื่องเนี้ยนะถามว่ากลัวไหมถ้าคนภายนอกจะกลัวผีกันแต่ผมไม่ค่อยกลัวถามว่าไม่ค่อยกลัวเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราอยู่ตรงเนี้ยหรือการที่เราฝึกฝนแต่ตรงนี้ตั้งแต่แรกมาแล้วมาเป็นเคยเห็นผีไหมเห็นถ้าคุยธรรมดาเนี่ยแต่เขาปากเขาจะไม่ขยับผีตัวเขาจะขาวซีดขาวเหมือนคนไม่มีเลือดอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีเลือดเลี้ยงตัวเองแล้วเพราะว่าด้วยว่าเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวซีดพอตัวซีดเสร็จแล้วเราก็มานั่งคุยกันสมมุติว่าตอนเขาตายเขาอายุแบบ80แล้วอย่างเงี้ยตอนเขาเป็นวิญญาณเขาจะเป็นตอนอายุ80มั้ยหรือว่าเป็นตอนสาวหรือเป็นยังไงเขาตายสภาพไหนเขาจะอยู่สภาพนั้นเพราะเขาจำสภาพนั้นไว้แต่ถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะไม่จำสภาพจะเป็นถ้าคนที่เป็นเทวดาเป็นพรหมนะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะอายุมา18 19หมดอายุแบบคือเด็กเลยแล้วหน้าตาหล่อเหลาเป็นหนุ่มสาวเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กหนุ่มเลยคือหน้าตาจะเป็นเด็กแล้วจะมีความเป็นทิพย์จะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดเป็นเทวดานะแต่ถ้าเป็นผีจะกินจะสาบหน่อยถ้าเขาคุมสภาวะเขาไม่อยู่คือเขาไม่มีตัวบุญคุมถ้าคนนั้นไม่ค่อยสร้างบุญนะกินจะสาบมาแต่ถ้าเกิดคนนั้นสร้างบุญนะกินจะไม่สาบกินจะหอมอันเนี้ยเจอบ่อยรู้เข้าใจเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปัจจตังนะเพราะฉะนั้นการที่มาฮะแล้วท็อปเห็นบ้างไหมโอ้ยอย่าไปพูดเลยจานโอ้เอ้ยอันเนี้ยไว้คุยนอกรอบก็ได้นะนะอาจารย์โอ้มีป้าคนนึงเขาไม่วนเวียนอยู่ในโลกแล้วท่านเอ็นดูอาจารย์โอ้แม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์ต่างๆพูดครั้งนึงเลยนะมีพระอาจารย์องค์นึงเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าแม่ตั้งแต่แม่ตายไปทำไมแม่ไม่ลงไปข้างล่างเลยบอกว่าจะลงไปทำไมอยู่ข้างบนนี่มีความสุขนะลงไปข้างล่างหมายถึงอะไรเมืองมนุษย์อ่ะเมืองมนุษย์คือพบข้างล่างไม่ใช่นรกใช่ไหมลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลงไปข้างล่างในที่นี้บอกว่าท่านก็บอกว่าอยู่บนเนี้ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วจะลงไปทำไมบอกงี้อ่ะมีอยู่วันนึงอ่ะที่เรานั่งรถไปเราไปเที่ยววัดสมานกันอ่ะวันนั้นอ่ะในรถอ่ะที่แบบโอ้นั่งหลับไปอ่ะโอ้ฝันเห็นป้าแมวด้วยแต่ว่าคือเขากลายเป็นเด็กสาวที่แบบผมสั้นแค่นี้แล้วเขาก็ใส่ชุดสีชมพูเป็นแบบลายแบบแปลกๆอ่ะแล้วโอ้เห็นท่านโอ้ก็รู้ว่าเป็นท่านใช่ไหมโอ้ก็ร้องผมร้องไห้ในฝันนะว่าป้าแมวทำไมคิดถึงโอ้ทำไมรู้ไหมโอ้เหนื่อยขนาดไหนอยู่วันนี้อยู่ในโลกเนี้ยโอ้พูดเขาอย่างเงี้ยนั่นแหละเอาละไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวสิอะไรไม่คุยต่อแล้วเหรอจะคุยอะไรเราจะไปแล้วไปหาข้าวกินมันเย็นแล้วอืม